เดี๋ยวจะต่อยอดให้กับคนใหม่คนที่ไม่เคยเจอตมาเลยก็จะได้ปรับแนวการปฏิบัติเพื่อเราเนี่ยปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะเพื่อเป็นการง่ายก็คืออยากให้โยมเล่านะเล่าแล้วว่าถ่ายทอดในสิ่งที่โยมเคยปฏิบัติมายังไงทำไมจะได้ปรับให้มันถูกทางถ้าถูกแล้วก็ดีจะได้ต่อยอดให้นะปฏิบัติมานานหรือยังปฏิบัติมาได้ 5-6 ปีนะคะแต่ว่าปฏิบัติไม่สม่ำเสมอนะไม่ต่อเนื่องค่ะช่วงแรกก็ปฏิบัติในแนวที่ดูใจก่อนนะคะแล้วก็พอมาช่วงหลังก็เริ่มว่าไม่ค่อยมีดูใจไม่ค่อยสงบนิ่งก็เลยดูกายไปด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็ดูทั้งกายและก็ใจแต่ปัญหาก็คือว่าคือดูได้เป็นช่วงๆแล้วก็มีความคิดขึ้นมาแทรกแล้วก็จะหลงไปอยู่กับความคิดบางครั้งก็ไปตั้งนานกว่าจะกลับมาบางครั้งก็รู้ตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่าถามว่าเคยมีสติตั้งมั่นหรือเปล่าก็คือแป๊บเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่ก็จะแบบคือไม่แทบจะไม่ได้เรียกว่ามีสติตั้งมั่นเลยมีแต่ความคิดเข้ามาแทรกอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิที่นานเหมือนกับคนอื่นเขาที่คนอื่นก็ว่าเอ๊ะพอสติตั้งมั่นแล้วเห็นนู่นเห็นนี่อันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเราที่ว่าดูกายโยมดูแบบไหนดูใจดูแบบไหนดูกายก็คือว่าเวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกว่าเท้าเราเดินสัมผัสกับพื้นที่แข็งที่เดินไปแล้วก็สัมผัสกับอากาศเย็นที่มาสัมผัสกับกายเวลาหายใจก็สัมผัสกับบางครั้งสัมผัสกับความตึงของร่างกายที่ขยายออกแล้วก็เนี้ยค่ะเราดูใจก็คือเข้ามาสัมผัสกับเขาเบาๆว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงคือบางครั้งเนี่ยหลังจากดูกายดูใจมันก็จะรู้สึกสงบนิ่งแต่ว่ามันจะอยู่สงบได้ไม่นานแป๊บเดียวมันก็จะมีความคิดอะไรเข้ามาแทรกแล้วบางครั้งความคิดที่เข้ามาแทรกเนี่ยเราก็รู้แล้วบางครั้งเนี่ยรู้ว่ามันเป็นความคิดเราก็อยากจะปล่อยวางแล้วก็แต่บางครั้งมันก็ปล่อยไม่ค่อยได้แต่บางครั้งมันก็ปล่อยได้แต่ไม่เคยที่จะแบบนานๆที่ว่าไม่ได้คิดเลยเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆถึง5นาทีอะไรเนี่ยไม่ถึงก็ดีนะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะเห็นความไม่เที่ยงคือเราเห็นความไม่เที่ยงก็จริงแต่ว่ามีความรู้สึกตัวเองเห็นความไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีเป็นความคิดที่เราได้รับการเรียนการสอนมาแต่ว่าเราไม่ได้เห็นด้วยปัญญาค่ะเราคิดอยู่ว่าเอออันนี้เจ็บเออพอเราพลิกตัวแล้วมันก็ไม่เจ็บเออมันไม่เที่ยงนะเราก็ได้แต่คิดอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดด้วยปัญญาค่ะเราเห็นด้วยอนัตตาไหมเห็นด้วยค่ะอนัตตาคือบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นความเป็นทุกข์ไหมเห็นค่ะคือสิ่งที่ยมเล่ามาน่ะมันเป็นอนิจจังหมดเลยแม้แต่ความตั้งมั่นที่ว่าสมาธิความรู้สึกก็ตามที่รู้สึกในใจของเรามันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมมันไม่รู้สึกอารมณ์เดียวตลอดอารมณ์นั้นเปลี่ยนไปหลายอารมณ์แล้วว่าสติก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปหลายอาการการดูกายร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวตึงเดี๋ยวไหวนั่นคือการทำงานของธรรมชาติของกายและของใจนั่นเราต้องเข้าใจการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงความจริงคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นขณะปัจจุบันนั่นเองจริงๆนายโยมเห็นธรรมแล้วแต่เราไปหมายผลของการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องหยุดคิด
หรือว่าคิดน้อยลงมันจะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์แล้วอยู่กับสิ่งหนึ่งใดสิ่งใดได้ตลอดนั่นก็คือธรรมชาติถามว่าทุกคนเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งเดียวได้ไหมไม่มีใครอยู่ได้เพราะธรรมชาติของใจเราบังคับไม่ได้นั่นคือความจริงธรรมชาติของความรู้สึกเราบังคับไม่ได้ธรรมชาติของกายเราบังคับไม่ได้นั่นคือความจริงไม่มีใครเลยที่จะบังคับกายหรือบังคับใจได้ตามอำเภอบังคับหรือสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นสั่งให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสั่งได้หรอกโยมจริงๆเนี่ยธรรมะเนี่ยก็แสดงอยู่แล้วแต่นี่เป้าหมายของการปฏิบัติเราหวังอะไรกับการปฏิบัติเราคาดอะไรไว้ว่าปฏิบัติแล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดสักทีโยมต้องการให้เกิดอะไรในความหวังของโยมอ่ะคือต้องการความสมาธินะคะแล้วก็ปล่อยวางเหมือนกับแบบมีอะไรมากระทบแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้ทันแล้วเราก็ปล่อยวางได้นะคะดังนั้นการปล่อยวางเนี่ยบอกได้เลยว่าเราปล่อยวางไม่ได้เพราะการปล่อยวางนั้นเราไม่ใช่ผู้ปล่อยวางการปล่อยวางนั้นจะเกิดขึ้นจากที่ใจของเราคือใจดวงรู้ใจดวงรู้เท่านั้นที่ก็จะปล่อยวางเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเพราะกายไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเราดังนั้นใครเป็นผู้ปล่อยวางไม่ใช่เราผู้ปล่อยวางใจเป็นผู้ปล่อยวางเองดังนั้นการปล่อยวางเนี่ยลักษณะของการปล่อยวางเนี่ยเขาต้องเห็นโทษเท่านั้นเห็นโทษของการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหากไม่เห็นโทษเขาไม่การปล่อยวางอยู่ดังนั้นการที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยก็คือต้องปล่อยวางให้เป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือการปล่อยวางของใจและนี่การปล่อยวางเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังยึดไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างในสิ่งที่เขามีก็เป็นเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังยึดอะไรเราถึงจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้หากเราไม่รู้ว่าเรายึดอะไรการปล่อยวางก็ปล่อยทุกอย่างที่มันมีก็ปล่อยแบบสเปะสปะจริงๆสิ่งที่เรายึดที่สุดก็คือยึดกายและยึดใจยึดอาการของกายยึดอาการของใจว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรานี่คือปัญหาของการที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องปล่อยอะไรนะดังนั้นการเรียนรู้ เราก็ต้องเรียนรู้กาย เรียนรู้กายให้เป็นธาตุทั้งสี่หรือความเป็นปัจจัยการความสืบเนื่องของกายยังเคยฟังสิริธรรมะมั้ยยังเคยแล้วนะแล้วพอเข้าใจหรือยังว่าอาตมาต้องการให้ปล่อยวางอะไรเข้าใจค่ะแล้วยอมปล่อยอะไรอ่ะก็คือปล่อยวางว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราใจก็ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติค่ะเห็นถูกใช่ไหมแต่เห็นโดยสัญญาเห็นถูกค่ะแต่เห็นโดยสัญญาค่ะยังไม่เห็นจริงค่ะอันนั้นสัญญาที่เห็นน่ะก็เชื่อไม่ได้อาตมาก็เชื่อไม่ได้เพราะอาตมาคือสัญญาที่อาตมาถ่ายทอดไว้ดังเสียงก็ตามนั่นคือสัญญาทั้งหมดอันนั้นการปล่อยวางได้โยมต้องไปอยู่กับสิ่งที่โยมเห็นกับสิ่งที่โยมเป็นว่ากายก็ดีใจก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่เรามาใส่ที่อาตมาได้ฟังมาช่วงเช้าว่ากายนั่นน่ะมันมาจากไหนกายมาจากธาตุทั้งสี่ใช่ไหมใจของเราก็มาอาศัยธาตุสี่อาศัยกายตอนนี้เรามีกายอยู่จริงแต่กายเนี่ยอนาคตก็ต้องดับใช่ไหมน่ะและใจนี้ก็มีอยู่จริงอนาคตก็ต้องดับไปพร้อมกับกายนั้นความคิดของใจก็จะคิดอะไรก็คิดเรื่อยเปื่อยคิดดีหรือคิดไม่ดีรู้แล้วไม่รู้ยึดแล้วไม่ยึดกายก็เช่นเดียวกันที่ยังทำงานอยู่ได้ก็เพราะอาศัยใจอาศัยธาตุสี่ก็ทุกวันนี้เรายังอาศัยธาตุสี่อยู่เราจึงมีอาการของใจวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ไม่รับธาตุสี่แล้ว
ใจก็เช่นเดียวกันก็ต้องเสื่อมกำลังไปเพราะว่ากายอ่อนกำลังวันใดวันหนึ่งกายเสื่อมเต็มที่ใจของเราก็เสื่อมความรู้ความเห็นหรือว่าความยึดมั่นถึงมันก็เสื่อมทุกอย่างเสื่อมหมดเพราะกายเสื่อมแล้ววันใดวันหนึ่งร่างกายดับใจทั้งหลายทั้งปวงก็ดับหมดเมื่อกายดับใจดับแล้วสิ่งที่เหลือคืออะไรมีอะไรที่เรียกว่าเราไม่มีฉะนั้นเราคือใครเราคือจิตและความหมายของโยมจิตคืออะไรที่โยมเรียนรู้มาในความเข้าใจของโยมว่าจิตคืออะไรจิตคือครั้งแรกคิดว่าจิตกับใจเนี่ยคืออันเดียวกันนะคะคือเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายก็คือวิญญาณธาตุแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่อันเดียวกันแต่จิตมาอาศัยใจแล้วก็ใจนี้ก็มามีวิญญาณครองอยู่ค่ะใช่จิตมาอาศัยใจใจก็คือวิญญาณนั่นเองตอนนี้เราปฏิบัติทั้งหมดเพื่อจะรู้กายรู้ใจรู้อะไรคือกายรู้อะไรคือใจและรู้อะไรคือจิตอันนั้นจิตที่แท้จริงที่จะมาพูดบ่อยครั้งก็คือจิตน่ะเขามาจากความว่างเปล่าเป็นเพียงแค่พลังงานนั่นเราต้องแยกให้ออกว่าจิตกับใจจริงๆแล้วคนละสภาวะกันนั้นสิ่งที่เราสัมผัสได้สิ่งที่เรารับรู้ได้สิ่งที่เรารู้สึกได้นั่นคือใจแต่ตัวจิตเนี่ยสัมผัสไม่ได้แต่เรารู้ได้คำว่ารู้ได้หมายถึงว่ารู้ว่ามีจิตแต่เรากลับไม่เห็นอาการของจิตเราไม่สามารถจะสัมผัสจิตได้โดยตรงหากว่าไม่มีใจนั้นเราจงรู้ว่าเรามีจิตได้เพราะเรามีใจนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือเรียนรู้อาการของใจเท่านั้นเพื่อจะสืบไปรู้ว่าอาการของใจนั้นเกิดขึ้นได้เพราะตัวจิตนั้นถ้าเรามีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยไม่มีกายอาการของใจก็จะไม่ปรากฏนั้นทุกครั้งที่อาการของใจปรากฏก็เกิดขึ้นได้เพราะมีร่างกายเมื่อจิตมาปฏิสนธิในกายจึงได้มีอาการของใจที่อยู่ตรงกลางนั้นอาการของใจเรียกว่าเป็นสภาวะเป็นนามธรรมอาการของใจก็มีความรู้สึกหนึ่งมีความจำหนึ่งมีความคิดหนึ่งและตัวรับรู้หนึ่งนั่นคือใจทั้งสิ้นแต่เขามีความรู้สึกจำมีรู้ได้ก็เพราะอาศัยจิตแต่ถ้ามีแต่จิตเพียวๆเนี่ยโดยไม่มีกายใจก็จะไม่มีนั่นการที่เราแยกกายส่วนหนึ่งแยกใจส่วนหนึ่งเพื่อว่าจิตอีกส่วนหนึ่งนั่นจะเปรียบเทียบจิตให้ดูว่าจิตของเราคือพลังงานเหมือนลมเรารู้จักลมเราจะเห็นว่าลมมีพัดใบไม้ไหวเราจะรู้ว่าลมพัดแล้วเพราะใบไม้มันไหวใช่ไหมแต่เราเคยมองเห็นลมไหมเวลาลมพัดแต่ลมมีใช่ไหมเห็นได้แค่ใบไม้ไหวหากไม่มีลมมีแต่ใบไม้มันไม่มีการไหวนั้นใบไม้ของเราใบไม้ก็เหมือนเปรียบเสมือนกับกายของเราจิตก็คือลมอาการที่ไหวคืออาการของใจพอมองออกไหมโยมท่านถามว่าลมมีไหมมีแต่เรากลับไม่เห็นถามว่าเรามีไหมมีแต่เรากลับไม่เห็นเราเห็นแค่อาการมันไหวความรู้สึกเคลื่อนไหวความจำเคลื่อนไหวความคิดเคลื่อนไหวได้รู้เคลื่อนไหวแต่เกิดขึ้นได้เพราะจิตนั่นเราคือใครเราคือผู้ไม่มีอะไรเลยคือผู้ไม่มีสภาวะแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้แม้แต่รู้ก็เป็นสภาวะของใจขึ้นชื่อว่าอาการของใจทุกอย่างเกิดดับหมดแม้แต่ตัวรู้รู้นี่ก็เป็นวิญญาณรู้นี่ก็เกิดดับเช่นเดียวกันใช่ไหมยุมเคยรู้ตลอดไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้นะสัญญาความจำได้หมายรู้ก็คือความเข้าใจเองบางครั้งเดี๋ยวก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจที่เข้าใจได้เพราะสายสัญญาที่ไม่เข้าใจก็เพราะสัญญาความคิดเหมือนกันเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวคิดไม่ออกนั้นความคิดก็คืออาการของใจที่มันเกิดดับเหมือนกับใบไม้มันไหวทุกครั้งที่ใจเกิดดับเกิดขึ้นได้เพราะจิต
ทำงานคู่กับกายนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าเราคือใครเราคือผู้มีอะไรเลยนั้นสิ่งที่เรากำลังมาใส่ก็มาใส่สิ่งที่มีสิ่งที่มีทั้งหมดเราเป็นเพียงแค่ผู้มาอาศัยใช่ไหมในเมื่อเรามาผู้มาอาศัยเราจะทำอะไรได้กับสิ่งที่เรามาอาศัยทำอะไรไม่ได้เหตุที่เราเหนื่อยก็เพราะว่าเราจะมาทำในสิ่งที่มันมีมันเป็นให้มันเป็นมันมีอย่างที่เราต้องการดังนั้นการที่เราจะรู้ทำก็คือเรามารู้ในสิ่งที่มันมีมันเป็นเท่านั้นเองและสิ่งที่มันมีเป็นมันจะมีต่อไปจนกระทั่งวันที่เราตายเหตุนี้ต่างหากล่ะที่เราไปยึดในสิ่งที่ก็มีก็เป็นอันการที่เราจะรู้ในสิ่งที่มีที่เป็นว่ามันครับบังชาไม่ได้วิธีที่เราจะแก้ไขก็คือยอมรับในสิ่งที่มีที่เป็นและปล่อยสิ่งที่มีให้เป็นมันเป็นของมันไปนั่นก็คือเราจะหยุดเราจบตรงนี้เพราะเราเป็นแค่จิตเพราะจิตนี้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นมาแต่เดิมแต่เพราะจิตนี้มาอาศัยสิ่งที่มีที่เป็นแล้วก็เกิดดับทั้งหมดเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่มีที่เป็นนั้นทำอะไรไม่ได้เราจะทำยังไงนะจะทำต่อไปอ่ะสิ่งที่เราพยายามจะสร้างคือความสงบสิ่งที่เราพยายามที่จะปล่อยวางต่อให้เราปล่อยวางได้จริงเดี๋ยวมันก็มายึดอีกต่อให้เราสร้างความสงบให้จริงเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านอีกเพราะมันสงบไม่จริงหรอกและที่มันฟุ้งมันก็ฟุ้งไม่จริงมันก็ฟุ้งไปแค่กิริยาว่ามันฟุ้งปล่อยวางก็ปล่อยวางได้แค่ชั่วขณะหนึ่งและตัวยึดก็ยึดอันนั้นให้รู้เถอะว่าการปล่อยวางการยึดหรือความสงบความฟุ้งซ่านนั่นคือการแสดงของใจซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมและเราจะอยากได้ความสงบนั่นแสดงว่าเรากำลังยึดในสิ่งที่มันต้องดับต่อให้ยอมสงบมันก็แป๊บเดียวต่อให้ฟุ้งซ่านก็แป๊บเดียวเพราะนี่คือการแสดงของใจสุดท้ายความสงบก็เป็นธรรมชาติของใจความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมชาติของใจอาการที่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นธรรมชาติของใจอาการที่ปล่อยวางก็เป็นอาการแสดงของใจนั้นคำว่าปล่อยวางคือปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ไปปล่อยวางไม่ใช่ไปทำให้มันปล่อยวางคือปล่อยให้เป็นธรรมชาติมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปอย่างนี้ถักเลยเรียกว่าการปล่อยวางคือปล่อยให้มันเป็นไปเมื่อปล่อยให้มันเป็นไปเราก็เลยจบเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยพอรู้ความจริงว่าเราทำไม่ได้ในเมื่อเราทำให้สงบไม่ได้เราปล่อยวางไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรต่อไปเลยรู้ว่าปล่อยไม่ได้ยังจะปล่อยอีกเหรอรู้ว่าสงบไม่ได้ยังให้สงบอีกเหรอเรายอมรับในสิ่งที่มันมีมันเป็นเพราะว่านั่นมันเป็นเพียงแค่การแสดงของใจใช่ไหมล่ะตัวจิตไม่ได้แสดงเลยก็เราเป็นผู้ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเราคือผู้ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยคือจิตและเรามายินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันมีมันเป็นไม่เหนื่อยละโยมเพราะการปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่แต่ความสงบไม่แต่การปล่อยวางเพราะเราไปหมายว่าปฏิบัติแล้วต้องปล่อยวางไปหมายว่าปฏิบัติแล้วจะสงบดังนั้นการปล่อยวางคือปล่อยทุกอย่างให้มันมีมันเป็นของมันไปเหลือแต่เราคือผู้มีแต่เห็นในสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่ไปทำสิ่งที่มันมีให้มันสงบไม่จะไปทำสิ่งที่มันมีให้มันไม่เป็นคือปล่อยให้มันเป็นปล่อยให้มันมีแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่มีที่เป็นแค่นี้เราก็สบายแล้วเพราะเราเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นเ
พราะเราคือผู้ไม่มีในเมื่อเราคือผู้ไม่มีแล้วเราจะเป็นไรได้ล่ะจิตเป็นไรได้ไหมนั้นเราพยายามจะทำให้อาการของใจมันเป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่แล้วนั่นเราก็เลยเหนื่อยเพราะเราจะทำในสิ่งที่มันมีมันเป็นให้มันไม่มีเบ็ดไม่เป็นทั้งที่เราทำไม่ได้ทำมากี่ปีแล้ว5ปีแล้วก็ทำไม่ได้แล้วทีหรือจะอยู่ต่อไปอีก10ปีก็ทำไม่ได้แต่เราจะอยู่ยังไงอีกต่อไปอีก10ปีให้มันสบายและอิสระที่สุดก็คืออยู่กับมันไปให้ได้ทำใจยอมรับกับสิ่งที่มีที่เป็นแค่นี้เราก็สบายแล้วจบไหมมันจบไหมล่ะแค่ยอมรับกับสิ่งที่มีที่เป็นมันจบแค่ตัวนี้เองโยมและตัวที่ยอมรับกับสิ่งที่มีที่เป็นน่ะใครยอมรับล่ะไม่ใช่เราเองเนี่ยต่อให้มันไม่ยอมรับมันก็ไม่ใช่เราแค่เราจบแล้วมันจะยอมไม่ยอมก็เชื่อมันแต่เราจบแล้วเราหยุดแล้วปล่อยให้ขันมันทำงานไปแค่วางก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบเพราะเรายังไม่ตายเราต้องปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติก็คือเจริญสติสมาธิปัญญาต่อไปแต่เป็นสติที่ถูกต้องคือสัมมาสติคือเป็นการฝึกจิตฝึกรู้กายเวทนาจิตธรรมเบื้องต้นเราเห็นถูกแล้วคือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกแล้วว่าธรรมชาติทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นทุกข์ธรรมชาติทุกอย่างมันไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองมันจึงทนได้ยากและสิ่งที่ทนได้ยากก็คือทุกข์นั่นเองอะไรเราที่ทนได้ยากก็คือกายกับใจสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ก็คือกายกับใจในเมื่อเรารู้ว่ากายใจไม่เที่ยงกายใจเป็นทุกข์กายใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนควรไหมล่ะที่เราจะมายึดมั่นว่ากายใจนี้ว่าเป็นของเราควรไหมถ้ายึดแล้วเป็นไงทุกก็ในเมื่อเรารู้ว่ายึดแล้วทุกเราก็ไม่ควรยึดปล่อยมันเป็นไปให้มันแสดงไปเราเพียงแค่รู้เท่านั้นรู้ในสิ่งที่เขาแสดงรู้ในสิ่งที่เขาเป็นสุดท้ายรู้นี่ก็จะเป็นเพียงแค่ว่าสักแต่ว่ารู้ในรู้นี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็แค่รู้ไปแต่สิ่งทำได้ก็คือรู้ตามความเป็นจริงนี่ว่ารู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ทุกอย่างว่านั่นคือธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจซึ่งเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันตายได้ปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยได้แค่รู้ความจริงและเราก็อยู่กับความจริงให้ได้ทำใจยอมรับความจริงปล่อยวางความจริงให้เป็นเรื่องของความจริงไปเข้าใจไหมแล้วยมจะเอาอะไรอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยสติฝึกมาหลายปีสมาธิฝึกมาหลายปีแต่เราก็ไม่ปล่อยวางเพราะเราจะเอาอ่ะจะเอาในสิ่งที่เรามาใส่ตั้งสิ่งที่เรามาใส่นั้นมันมาคับไม่ได้เลยเข้าใจยังตัวนี้อะไรสงสัยไหมนะคือสงสัยที่ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้รู้แบบซื่อๆรู้แบบโง่ๆแบบแต่ว่าพยายามทำอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เรารู้ซื่อๆหรือว่าเรามีความคิดเข้ามาปนด้วยนะคะก็นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละเพราะการรู้น่ะเราจะไม่ใช้ความคิดไปในรู้เพราะการรู้น่ะเราจะไม่ใช้ความจำหากยังสงสัยหนูแสดงว่าเราดึงความคิดมาแล้วทำไปเลยไม่ต้องคำนึงว่าผิดหรือถูกเพราะการรู้ซื่อๆน่ะจากการรู้ซื่อๆเนี่ยมันจะถูกทางเองก็แต่เมื่อเรารู้สึกสบายผ่อนคลายเพราะเราคุ้นหรือว่าชินกับการใช้ความคิดและคุณกับการคาดหมายเอาสัญญาว่าเป็นบรรทัดฐานว่าต้องเป็นแบบนี้นั้นการปฏิบัตินี่มันไม่มีบรรทัดฐานมันอยู่กับปัจจุบัน
ปัจจุบันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือรู้ซื่อคำว่ารู้ซื่อก็รู้ในสิ่งที่เขามีก็เป็นไม่ใช่ไปทำสิ่งที่เขามีให้เป็นและเราจะไม่ใช่ความคิดรู้แบบปล่อยวางก็คือรู้แบบให้เป็นธรรมชาติรู้ซื่อๆรู้อย่างเดียวถ้ามีความคิดซ้อนมาปล่อยไปมีความจำซ้อนมาปล่อยไปอย่าเอาความคิดมาเป็นภาระอย่าเอาความจำเป็นภาระเพราะความคิดกับความจำนั้นไม่ใช่ความจริงแต่ภาระของเราก็คืออยู่กับความจริงอยู่ของจริงที่เขาปรากฏขึ้นที่เขาแสดงขณะนั้นๆคือความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกของกายเท่านั้นอยู่กับความรู้สึกของใจเท่านั้นอยู่กับความรู้สึกของจิตอยู่กับความรู้สึกของสภาวะธรรมคือทำดีและทำไม่ดีแค่นี้เท่านั้นไม่ต้องไปจำรูปแบบไม่ต้องไปสร้างมาตรฐานไม่ต้องไปสร้างกรอบเพราะการสร้างกรอบสร้างแบบสร้างมาตรฐานนั้นมันอยู่ในสัญญาทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ความจริงนั้นความจริงตัวนี้เขาจะปรากฏขึ้นปัจจุบันเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้เราไม่ได้คาดหมายมาก่อนแต่ปรากฏขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือความจริงคือความรู้สึกที่พอใจไม่พอใจสุขและทุกข์เศร้าหมองผ่องแผ้วกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในใจกายที่เกิดธรรมชาติเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนี้ศึกษาไปโดยเฉพาะกายเนี่ยศึกษาให้มากให้เห็นว่ากายของเราเนี่ยล้วนมาจากธาตุสี่กำลังทำงานขณะที่เห็นว่าธาตุสี่ทำงานนั่นแหละทุกอย่างมันดับหมดอัตตาตัวตนก็ดับหมดความเป็นเราเป็นเขามันดับหมดตรงที่มองเห็นว่าทุกอย่างเป็นธาตุสี่นั่นคือการตัวที่จะไปทำลายอัตตาตัวตนได้หมดสิ้นงั้นเราไม่ต้องไปจำอะไรโยมเรียนรู้ปัจจุบันเท่านั้นลมหายใจเท่านั้นน่ะรู้เข้ารู้ออกรู้เย็นร้อนนอนแข็งเรื่องการปฏิบัติเดี๋ยวค่อยๆฝึกต่อไปและฝึกอย่างนี้ตลอดไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีธรรมชาติของใจดวงรู้เนี่ยเขาจะเกิดปัญญาเองโดยไม่เกี่ยวกับเราเขาจะคุ้นเคยกับสภาวะนั้นเมื่อเขาคุ้นเคยกับสภาวะนั้นเขาจะปล่อยวางสภาวะนั้นได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนั่นคือเรื่องของใจเพราะใจนี้ไม่ใช่ของเราในเมื่อใจนี้ไม่ของเราแล้วเราจะปล่อยวางได้ตรงไหนไม่ได้มันหน้าที่ของใจแล้วแต่เราไม่ได้หน้าที่ป้อนข้อมูลก็คือเอารู้เนี่ยเอาใจตรงรู้เนี่ยมาอยู่กับสภาวะของความจริงซึ่งไม่เกิดจากความคิดหรือความจำใดๆเลยนั้นต้องฝึกอยู่ในกรอบตรงนี้ตรงนี้มียกมาใหม่หรือเปล่าปฏิบัติยังไงมาเอาเฉพาะคนใหม่ก่อนจริงๆแล้วไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ไหนเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยฮะพอดีแฟนชวนมาก็มาโดนไฟบังคับบังคับไม่เป็นไรนะจริงๆเมื่อเช้าฟังท่านอาจารย์คือความรู้สึกนึกคิดของผมนะครับข้างในครับคือธรรมะเนี่ยคือเราอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดคือเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับตั้งสตินิดหนึ่งอย่าคิดอะไรมากอย่าเอาอะไรมาคิดให้มันนั่นผมว่ามันก็คือธรรมะแล้วนะครับแค่นี้เองฮะในความรู้สึกของผมง่ายๆนะฮะตัวตนของเราเนี่ยมันก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเรามาอาศัยเขาอยู่มันไม่มีอะไรทุกอย่างมันก็คือไม่มีในความคิดของผมนะครับมันก็แค่นี้ธรรมะในความรู้สึกของผมมันไม่มีครับอันนี้คือความคิดแล้วคุณจะไปแสวงหาอะไรเท่านั้นแหละครับความคิดที่คิดว่าไม่มีอ่ะใช่ไหมไอ้ตัวความคิดมันก็ไม่มีเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับความคิดไม่มีเป็นของใครใช่ครับธรรมชาติธรรมะไม่มีไปไม่เป็นของใครครับสิ่งที่เราไปรู้ความจริงนั้นที่รู้ว่ามันไม่มีไอ้ความจริงตัวนี้มันไม่มีของใครใช่ครับแล้วตรงไหนที่เรียกว่าเราไม่มีครับไม่ได้ตัวไม่มีอ่ะใช่ครับมันใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ครับ
อย่างผมมองอาจารย์ก็คือไม่ใช่อาจารย์แค่นั้นเองครับไม่ใช่แต่เป็นอาจารย์ใช่ครับมามองโยมก็เป็นโยมแต่เป็นโยมใช่ครับจริงๆไม่ใช่โยมใช่ครับมันเป็นโยมจริงแต่เป็นโยมในชั่วคราวใช่ครับแต่จริงๆแล้วต่อไปก็ไม่ใช่โยมใช่ครับแค่นั้นเองฮะในความรู้สึกของผมมันมีแค่นี้แหละครับความรู้สึกก็แค่นี้แหละความรู้สึกมันก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วเป็นความรู้สึกของใครก็ไม่รู้ใช่ครับไม่ของโยมใช่มั้ยความรู้สึกนี้ไม่ใช่ครับความรู้ผมเห็นก็ไม่ของโยมมันเป็นของใครของธรรมชาติแค่นั้นเองครับในความรู้สึกของผมธรรมชาติมันมีแค่2สิ่งคือธรรมชาติของกายและธรรมชาติของใจนะธรรมชาติของกายโยมฟังแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมล่ะใช่ครับของกายก็คือมีแค่ธาตุสี่ของใจก็มีแค่สี่อาการคือความรู้สึกจำไปรู้ที่เราใช้ทุกวันและธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหมือนลมเนี่ยลมมันไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นลมจิตมันก็มีอะไรแต่มันเป็นจิตอันนั้นสภาวะของจิตกับสภาวะของลมมันเป็นอาการเดียวกันมันมีอยู่ลมจิตก็มีอยู่แต่มันกลับไม่มีกิริยาอาการใดเลยนั่นคือเราอันที่เรากำลังมาหลงก็คือมาหลงธรรมชาติของกายหลงธรรมชาติของใจนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานี่คือปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราไปหลงบังคับบัญชาอาการของกายอาการของใจให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือว่าต้องการเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราก็ฝืนทำนั่นคือที่มาของทุกข์ใช่มั้ยงั้นทุกอย่างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ตามความเป็นจริงครับแค่นี้ง่ายมั้ยล่ะโยมโคตรง่ายครับง่ายง่ายตรงที่เราไม่ต้องทำไอ้ที่ทำกันเองเห็นมั้ยก็ทำกันน่ะเหนื่อยเห็นแม่บ้านไม่เหนื่อยมั้ยเห็นแฟนผมปฏิบัติมา5ปีนะฮะก่อนที่จะมาผมคุณจะไปทำไมอะไรของคุณก็ต้องไปแสวงหาต้องไปหาสถานที่ดีๆเหมือนท่านอาจารย์สอนเมื่อเช้าเลยครับต้องไปมันสงบอากาศดีเดินแล้วผมถามเดินอยู่บ้านก็ได้ผมเคยคุยกับเขานะฮะคุณเดินอยู่กับบ้านก็ได้บ้านเราอ่ะมันก็คือรีสอร์ทดีๆนี่เองปลูกบ้านไว้อ่ะใช่ต้นไม้อะไรใบที่ต้องไปที่นู่นนี่เพราะว่าต้องการคำสอนจากครูบาอาจารย์จากทางตรงนั้นตรงนั้นส่วนหนึ่งนะใช่แล้วก็มาปฏิบัติใช่ครับเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วตรงไหนก็ไปที่ปฏิบัติได้หมดใช่ไหมที่บ้านก็ได้ในรถก็ได้ที่นอนก็ได้ห้องน้ำก็ได้ในครัวก็ได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะครับแต่นี่เมื่อเข้าใจตรงนี้มันง่ายแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องปฏิบัติหากเราอยู่โดยที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยอยู่ยากโยมถึงเรารู้ความจริงว่ามันคือธรรมชาติแล้วก็ตามแต่ว่าเรายังไม่ตายนี่คือปัญหาเพราะเรายังมีกายอยู่นะเรายังมีใจอยู่ทุกวันนี้เรามีร่างกายเราอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรเราดื่มเราทานเราอาบน้ำเราพักผ่อนทำไมเราต้องนอนหลับเพราะเราต้องการพักผ่อนให้ร่างกายมีกำลังทำไมเราต้องทานอาหารเพราะให้ร่างกายมีกำลังในการรับประทานอาหารทำไมเราต้องอาบน้ำเพราะเราต้องการความสะอาดหากเราอยู่แบบธรรมชาตินี้โดยที่เราไม่อาบน้ำอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่เหมือนคนบ้าอยู่โดยไม่ต้องทานอาหารได้ไหมอยู่ได้อยู่แบบคนหิวโหยนะอยู่แบบไม่ต้องอาบน้ำอยู่ได้อยู่แบบสกปรกงั้นเราต้องสร้างกำลังให้กับกายด้วยการทานอาหารด้วยการอาบน้ำด้วยการนอนหลับงั้นใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็ต้องพักนอนหลับอาการพักใจก็คือทำใจของเราให้มีกำลังด้วยการพักใจให้ใจมีความสงบเมื่อเรานอนหลับให้กับกายเมื่อใจมีกำลังเพราะพักผ่อนสงบเราก็เอาใจน่ะมาออกรู้เห็นให้เกิดพลังของใจได้เพราะเราต้องมีกำลังใจกายที่เรานอนหลับก็ให้มีร่างกายมีกำลังอาหารของใจก็ต้องใช้ก็คือสติสมาธิปัญญาเพื่อเอามาล้างกายล้างใจที่มันสกปรกตลอด
ราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีทุกคนมีหมดโยมมันไม่ได้มาจากไหนมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วและมันก็อยู่ไปจนกระทั่งวันตายเหมือนร่างกายเนี่ยมันสกปรกมาตั้งแต่วันเกิดแล้วและก็จะสกปรกไปจนตายอ่อนแอตั้งมันแรกวันเกิดแล้วแล้วก็จะอ่อนแอไปจนตายที่เราต้องกินต้องดื่มต้องทานต้องอาบน้ำเพราะให้ร่างกายนี่แข็งแรงใจของเราก็เหมือนกันต้องให้ใจแข็งแรงทำไมต้องแข็งแรงใจเพราะเราต้องการใจเนี่ยเอาไปเผชิญกับสิ่งที่เรามากระทบก็คือความรู้สึกต่างๆเพื่อจะได้ไม่หลุดกับสิ่งที่มากระทบคือราคะโทสะโมหะนี่เหตุผลที่เราต้องปฏิบัติหากเราไม่ฝึกกายไม่ฝึกใจใจก็จะอ่อนแอไม่กินข้าวร่างกายก็อ่อนแอไม่นอนหลับร่างกายก็อ่อนแอสุดท้ายก็กลายเป็นคนขี้โรคใช่ไหมกายต้องเกิดโรคเพราะเราไม่รู้จักรักษากายใจของเราก็เกิดโรคก็คือโรคแห่งความโรคความโกรธความหลงดังนั้นในโลกนี้มันมีสองสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้และเกิดความสบายกายเกิดความสบายใจเครื่องอำนวยความสุขของกายก็คือวัตถุต่างๆที่เราแสวงหามาบ้านที่ดินรถเงินทองต่างๆเอามาอำนวยความสะดวกแต่นั่นไม่ได้เกิดความสบายแค่สะดวกใช่ไหมโยมอันนั้นความสบายเนี่ยไม่ใช่สบายกายเท่านั้นมีทุกอย่างครบสบายกายสะดวกใช้สะดวกใจสะดวกซื้อแต่ใจล่ะมันไม่สบายนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสบายของใจก็คือการปล่อยวางความสบายใจจะเกิดขึ้นเรารู้จักปองแล้วปล่อยวางนั้นอยู่ๆเนี่ยคนจะปองปล่อยวางโดยธรรมชาติมันปองไม่ได้มันวางไม่ได้นั้นเราต้องสึกมองธรรมชาติด้วยความจริงเพื่อการปองแล้วปล่อยวางเมื่อเราปองเป็นปล่อยวางเป็นเราก็อยู่สุขสบายด้วยการฝึกสติสมาธิปัญญานั่นเองเพื่อร่างกายสะอาดเพื่อร่างกายแข็งแรงเพื่อใจสะอาดเพื่อใจแข็งแรงนั้นเราต้องรักษากายและใจเหมือนเรามีบ้านอยู่หลังเนี่ยเราฝาดบ้านทุกวันเพื่อบ้านสะอาดใช่ไหมหากเราอยู่โดยไม่ฝาดบ้านถูบ้านเนี่ยเราอยู่ได้ไหมอยู่แบบโรกๆงานอยู่ได้แล้วใจเราเนี่ยอาศัยอยู่ตลอดทั้งชีวิตยังไม่ตายเราก็ต้องอาศัยใจหากเราปล่อยให้ใจมันรกไปด้วยกิเลสต่างๆเราอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้อยู่แบบใจโรกๆกันเองนั่นจะเป็นการดีถ้าว่าเราล้างกายล้างใจให้สะอาดล้างบ้านให้สะอาดเมื่อบ้านสะอาดบ้านกายสะอาดบ้านใจสะอาดเรือนบ้านสะอาดนั่นคือวัดที่ดีนั่นเองเพราะวัดเป็นอย่างไรวัดอยู่ที่กายที่ใจวัดด้วยศีลวัดด้วยธรรมเมื่อกายใจเรามีศีลธรรมนั่นแหละคือวัดแท้จริงตรงไหนก็เป็นวัดได้หมดเพราะเราวัดอยู่ตลอดคือวัดใจเราให้อยู่ในศีลในธรรมฝาดบ้านเสร็จเราก็ถือไม่ฝาดได้เปล่าเมื่อฝาดบ้านเสร็จเราก็ทิ้งไม่ฝาดไว้กับที่ใช่ไหมล่ะยุ่งไปฝาดบ้านไหมฝาดแต่ก็วางประจำครับประจำหน้าที่เลยครับฝาดแต่ก็วางไม่ฝาดไม่เคยถือไม่ฝาดไปทั่วบ้านใช่ไหมล่ะสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยใช้เสร็จแล้ววางทำสมาธิเสร็จแล้ววางปัญญาพิจารณาเสร็จแล้ววางวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันเสร็จงานแล้วสติสมาธิปัญญาฝึกไว้แล้วเหมือนกันพร้อมใช้เสมอเหมือนเรามีฝาดเตรียมพร้อมไว้เสมอสกปรกมาหลายฝาดเมื่อนั้นเตรียมไม้ถูไว้ตกกระป๋องมาไหนถูมานั่นถูเสร็จวางไม่ฝาดถูเสร็จวางไม่ถูไม่ต้องแบกไว้แต่ใช้ได้กายก็เหมือนกันใจมันเหมือนกันน่ะใช้ได้ตลอดแต่ใช้เสร็จแล้ววางเพราะเราไม่ได้ปล่อยทิ้งเราแค่ปล่อยวางฟังให้ดีนะปล่อยวางกับปล่อยทิ้งคนละอย่างกันโยมปล่อยวางแต่เราดำมาใช้ได้ตลอดแต่การปล่อยทิ้งคือปล่อยปะละเลยทิ้งหมดไม่เอาอะไรเลยนั่นคือปล่อยแบบโมหะไม่ใช่คำสอนพระเจ้าพระองค์สอนให้เราปล่อยวางปล่อยวางวางไว้อยู่กับที่จะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาใช้เสร็จแล้วก็วางทันทีใช้เต็มที่วางเต็มที่นี่คือธรรมะแล้วทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนเลยมีหมดแต่เพียงแค่เราใช้เสร็จแล้ววางอันนี้หมายถึงความโกรธความอะไรหรือเปล่าครับที่เราปล่อยวางให้คือตรงนั้นน่ะเรามีสติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ครับเรามีสมาธิอยู่แล้วมีปัญญาอยู่แล้วความโกรธมันเข้ามาไม่ถึงเพราะนั่นคือสิ่งที่มันสกปรก
เราเอาสิ่งที่ดีไว้ก่อนคือฝึกสติไว้ฝึกสมาธิฝึกปัญญาไว้เมื่ออายตนะกระทบปั๊บรู้สถานมันดับตรงนั้นไม่จะเอามาใช้แต่สิ่งดีๆเนี่ยเอามาใช้ได้ใช้เสร็จแล้วก็วางไม่ยึดในความดีด้วยแต่โชคไม่เอาเข้ามาเพราะคือไฟราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟใช่ไหมล่ะหากเราดึงมาใช้มาแหละมันก็เผาใจเรามานั้นแล้วเราจะปล่อยให้ไฟมาเผาใจเราเพื่ออะไรเราฝึกสติเพื่ออะไรก็เพื่อรู้เท่าทันในโทสะนั่นเองไม่เอามาใช้พอกระทบปั๊บดับปุ๊บรู้สึกสบายถ้าเราหลงไปเอามาใช้มาแหละมันก็เผาใจทุกครั้งเนี่ยนี่คือสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสมาธิปัญญาสิ่งสำคัญเราไม่เอามาใช้เราปล่อยวางถ้าใช้มาแล้วก็เหมือนไฟมานั่นน่ะแต่เราทำร้ายไม่ได้หรอกเราดับไม่ได้นะโทสะดับไม่ได้แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอามาใช้หรือเปล่านั่นเองแค่รู้เท่าทันอาการของมันแล้วก็ปล่อยมันไปให้มันดับที่ตัวมันเองนั้นปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าจะหมดโทสะนะมีแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะเอามาใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองมีคนไปถามหลวงปู่ดุลว่าหลวงปู่ยังมีโทสะไหมมีแต่ไม่ใช่มันนั้นแสดงพระอรหันต์มีอยู่แต่ท่านไม่ใช่เพราะใจยังมีอยู่อาการแสดงของใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่หยิบมาใช้ได้ไม่ใช่ความคิดก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เพียงแค่เราไม่เชื่อในความคิดมันปรุงอะไรก็ปรุงไปปรุงโทสะก็ปรุงปรุงราคะก็ปรุงไปแต่เราไม่เอามาใช้เพราะความคิดเนี่ยก็เหมือนแม่ครัวที่ปรุงอาหารแม่ครัวปรุงอาหารมาเต็มโต๊ะหมดเลยเนี่ยถามว่าเราต้องกินของไม่กลัวทุกชามทุกถ้วยไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นความคิดก็เหมือนกันน่ะเราไม่ต้องเชื่อทุกความคิดและความคิดเนี่ยเป็นของใครเราปรุงขึ้นมาเองครับใช่ไหมในเมื่อเราสร้างขึ้นมาเองเราก็อยู่ด้วยว่าเราจะเอามาใช้หรือเปล่านั่นเองความคิดของเราสร้างขึ้นมาแต่เมื่อสร้างมาแล้วเรากลับตกอยู่ใต้อำนาจของความคิดที่เราสร้างขึ้นมานั่นเราต้องอยู่เหนือความคิดอยู่ในความต้องการในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากต้องการในความดีเอามาใช้เกิดประโยชน์ทุกทีถ้าหากว่าต้องการในสิ่งไม่ดีอย่าเอามาใช้นั่นคืออยู่อย่างผู้ปฏิบัติอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติเพราะธรรมชาติคือธรรมะในเมื่อเราเข้าใจธรรมชาตินะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติในฝ่ายดีและธรรมชาติฝ่ายไม่ดีต้องแยกออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเหมือนเราแยกอาหารที่เราทานอาหารดีๆเรารู้เราเลือกทานแต่อาหารดีๆอาหารที่มันมีพิษบูดเราไม่ทานเพราะเรารู้ว่าทานแล้วมันจะเป็นพิษทำให้เราป่วยอารมณ์ที่มันบูดเหมือนกันเนี่ยราคะโทสะมันบูดเนี่ยเราจะมาใช้เหรอใช้มันก็เป็นพิษกับใจของเราท่านต้องเลือกออกต้องแยกออกว่าอะไรดีไม่ดีแล้วใช้ในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งดีเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีทุกอย่างจบหมดแต่ก็ไม่ยึดความดีเลยเพราะชั่วและดีอภิเท่ากันแต่ใช้ดีได้อยู่อย่างนี้โยมอยู่เราสบายใช่ไหมธรรมะไม่ได้ยากยากไหมโยมไม่ยากครับโคตรสบายเลยครับสบายเลยนะ โยมจะสบายต่อไปอีกหากโยมรู้จักอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายใจนะอะไรที่มันลำบากใจเราไม่เอามาใช้ครับจะนำไปปฏิบัติครับฝึกต่อไปมีใครใหม่คนใหม่มีใครเป็นไงบ้างโยมอาจารย์เจ้าค่ะพอดีวันนี้ได้พาคุณแม่มาทำบุญเราก็เลยระลึกได้ว่าฟังเทศพระอาจารย์ว่าหรือเมื่อเช้าที่พระอาจารย์เทศด้วยว่าเราติดอะไรก็เลยระลึกได้ว่าติดดีเจ้าค่ะยังพาคุณแม่มาทำบุญก็รู้สึกอนุโมทนาแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเรายึดมั่นถือมั่นติดในความดีก็ดีก็ดีแล้วยึดดีก็ดีแล้วโยมแต่อย่าติดดีหากเราติดดีแล้วเราจะทุกข์เพราะความดีนั้นหากเรายึดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดหากเรามีสิ่งใดแล้วเราไม่ยึดสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ทุกข์เลยเราทำดีถูกต้องแล้วแต่เราไม่ควรยึดดีนั่นที่พระเจ้าบอกว่าสัพพปาปัสสะกัลลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ขาวรอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนพระเจ้าทั้งหลาย
กุศลก็ทำแต่ไม่ยึดหากเรายึดแล้วเนี่ยความกุศลนะจะทำให้เราเนี่ยไม่ขาวรอบเพราะกุศลมายึดแล้วทำให้เราเศร้าหมองความดีก็ทำให้เราเศร้าหมองได้เพราะเรายึดแต่ความดีเมื่อดีไม่ปรากฏกับเราเราก็เลยเศร้าหมองท่านโยมนั้นการที่เราทำให้ใจของเราขาวรอบได้เราก็ต้องวางทั้งดีวางทั้งไม่ดีแต่เลือกทำดีไว้เมื่อไม่ได้ดีในสิ่งที่เราทำเราก็ปล่อยวางไม่จะดีเพราะเราทำไม่จะดีเพราะเราคิดความดีปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อผลของมันเกิดขึ้นนั้นเมื่อทำดีแล้วผลไม่เกิดก็ต้องปล่อยวางผลนั้นแต่เราทำดีไปเรื่อยๆไม่จะดีเพราะทุกอย่างคือธรรมชาติทุกอย่างไม่ใช่ของเราใช่ไหมโยมและโยมเห็นว่ามีอะไรเป็นของเราล่ะมีไหมมีอะไรเจ้าคะเห็นว่ามีอะไรเป็นของเราบ้างเห็นไหมอะไรที่เรียกว่าเราอะไรที่เป็นของเราโยมฟังซีดีมาแล้วมาเช้าฟังด้วยหรือเปล่าฟังเจ้าค่ะมีอะไรเป็นของเราล่ะไม่มีเนี่ยไม่มีแต่เผลอๆก็มีฮะไอตัวเผลอเนี่ยมันเป็นของใครล่ะก็ไม่ใช่ของใครแต่ก็มีไอตัวมีเนี่ยมันเป็นของใครมันก็มาจากของไม่มีนั่นเองไอ้ตัวเผลอมันก็มาจากไหนมันก็มาจากของไม่มีเพราะมันมีแล้วก็หายเผลอแล้วก็หายเห็นความไม่เที่ยงของการเผลอมั้ยน่ะตอนที่เผลอไม่เห็นนะมาเห็นหลังจากนั้นแล้วที่มันเนี่ยที่มันกำลังแสดงเนี่ยมันแสดงได้ทุกเรื่องแสดงทั้งความเผลอก็แสดงใช่มั้ยน่ะแล้วแสดงตอนเผลอด้วยมันก็เผลอมาตลอดและมันก็ไม่เผลอตลอดนั่นคือการแสดงของใจซึ่งเรามาใส่ใช่ไหมเรามาสายการแสดงมันจะแสดงอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันเราตายยมรู้ไหมมันจะแสดงอย่างนี้ตลอดไปหากเราไม่เข้าใจว่านี่คือการแสดงเราก็จะไปทุกข์เพราะการแสดงงั้นเราต้องยอมรับในการแสดงด้วยการฝึกสติรู้เท่าทันในการแสดงของใจแสดงสุขแสดงทุกข์แสดงเผลอแสดงรู้แสดงไม่รู้แสดงเข้าใจแสดงไม่เข้าใจแสดงง่ายแสดงยากเมื่อเราตายได้สิ่งนี้จะอยู่ไหมล่ะมันก็ตายหมดงั้นเพียงแค่เรามาอาศัยสิ่งที่มันต้องตายและเราจะไม่กลับมาตายกับมันอีกนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะใช้สิ่งนี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะอาศัยสิ่งนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่กลับมาอาศัยมันอีกแล้ววิธีที่เราจะไม่อาศัยไม่อาศัยก็ต้องเห็นโทษของสิ่งที่เรากำลังอาศัยคือกายกับใจมีร่างกายก็เป็นทุกข์มีความรู้สึกก็เป็นทุกข์มีความจำก็เป็นทุกข์มีความคิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโยมตอนที่โยมมีร่างกายทุกวันเนี่ยโยมมีความสุขกับการมีร่างกายไหมไม่มีเจ้าค่ะแล้วความรู้สึกอะใจอะมีไหมใจก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเปลี่ยนตลอดนั่นน่ะความจำล่ะความจำก็มีปัญหาพอดีฟังซีดีของท่านอาจารย์เมื่อวานเรื่องท่านพระจุลปันดกที่บอกว่าท่านเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าท่านเคยประมาทพระที่ท่านสวดสวดมนต์แล้วสวดไม่ได้แต่ท่านสวดเก่งพอดีฟังอยู่ดีก็นึกขึ้นมาได้โอ๊ยเราก็เคยทำอันนี้ตอนที่เราอยู่ชั้นประถมมีเพื่อนเป็นโรคเลือดนะฮะจมูกเขาจะยุบตัวเขาจะซีดแล้วเขาจะจำอะไรไม่เก่งเราพยายามจะช่วยเราพยายามจะติดดีไปช่วยเขาไปแนะนำอะไรๆแล้วในใจเราก็คิดว่าแค่นี้ทำไมถึงไม่รู้เรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้แล้วตั้งแต่นั้นไปต้นมาก็จะมีปัญหาในเรื่องการเรียนซึ่งธรรมดาเราไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนก็จะมีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วเวลาไปทำงานก็จะมีปัญหาติดขัดทั้งที่ไม่น่าติดขัดพอฟังพระอาจารย์แล้วก็นึกขึ้นได้โอ้อันนี้เราเคยทำพอนึกขึ้นได้แล้วมันควรจะเป็นยังไงเจ้าคะก็ปล่อยมันไปเพราะสิ่งเราทำก็ลืมไปแล้วมันต้องไปแก้ไขทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าเชื่อความคิดเพราะอดีตก็คือผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเรารู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันสัญญาไม่เที่ยงใช่ไหมนะค่ะแต่มันเป็นสัญญามันจำขึ้นมาได้ว่าโอ้อันนี้เคยปฏิบัติมาแล้วมันจำทั้งวันไหมไม่ทั้งวันจ้ะค่ะแล้วก็ลืมค่ะนั่นแหละ
ความคิดก็เหมือนกันเนี่ยไม่ได้คิดทั้งวันนั้นสิ่งที่เราอาศัยคือความรู้สึกจำคิดรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เขาแสดงความเกิดดับทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่าแล้วโยมจะเอาอะไรกับกายโยมจะเอาอะไรกับใจต้องการให้เขาเป็นอะไรในความรู้สึกของโยมต้องการให้ใจเป็นอะไรต้องการให้เขาปล่อยวางต่อไปวางได้จริงมันก็ยืดอีกเนี่ยนั้นไม่ต้องปล่อยวางเราวางมันทั้งหมดอ่ะเนี่ยวางมันทุกอาการให้มันเป็นไปนั่นคือการปล่อยวางปล่อยให้ก็มีก็เป็นเข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะแต่ว่าโดยมากไม่ได้ปล่อยฮะโดยมากก็พยายามจะบังคับวางแผนยอมรับวางแผนได้อยู่เพราะเราทำงานแล้วต้องวางแผนแต่เมื่อวางแผนแล้วเราก็ต้องปล่อยวางแผนนั้นเสียปล่อยให้แผนการนั้นทำงานไปโดยปกติแล้วอย่ายึดได้ผลในสิ่งที่ต้องวางแผนไว้เพราะทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยเพราะนั่นคือธรรมชาติสรุปแล้วในโลกเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยอมรับกับผลนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมอะไรมันจะมีก็ต้องมีอะไรจะดับมันก็ต้องดับเพราะสิ่งที่เกิดที่มีที่ดับนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเข้าใจคำนี้ว่าตะกะตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอคะก็โยมก็เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นคำยืนยันจากโยมเองไม่ใช่เหรอตั้งแต่โยมเกิดมาเนี่ยจนถึงวันนี้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมล่ะและมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งวันตายใช่ไหมล่ะแล้วโยมจะเอาอะไรกับมันนะโยมจะเอาอะไรเอาอะไรได้ไหมล่ะเอาได้สักอย่างไหมก็ไม่ได้เอาไม่ได้ก็วางมันยอมรับแล้วอยู่กับมันให้ได้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติดูลมหายใจไปเห็นไหมลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธรรมชาติไหมลองกั้นลมหายใจสิผิดธรรมชาติแล้วอึดอัดแล้วใช่ไหมมันเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราบังคับสุขให้อยู่ได้ไหมไม่ได้บังคับทุกข์ให้ดับได้ไหมนั่นแหละคือธรรมชาติไม่ต้องบังคับปล่อยให้มันมีมันเป็นไปเพราะทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์เป็นของใครอ่ะทุกข์เป็นของทุกข์ในเมื่อทุกข์เป็นของทุกข์เราจะแก้ไขทุกข์ยังไงล่ะแก้ไขไม่ได้ต้องให้ทุกข์น่ะมันแก้ตัวมันเองให้มันดับที่ตัวมันเองไม่ใช่เหรอใช่หรือเปล่าก็อยู่กับทุกข์ไปอยู่กับสุขไปอยู่เหมือนเดิมมีเหมือนเดิมแต่เพียงแค่มันไม่มีเราท่านเองแค่นั้นโยมใช่ไหมล่ะเรามีแค่จิตดวงเดียวที่จะมาอธิบายมาจิตนี้มาจากความว่างเปล่าจริงๆเราว่างอยู่แล้วสิ่งที่เรามาใส่ทั้งหมดมันไม่ได้ว่างทั้งหมดมันมีก็มันอยู่แต่มันเพียงแค่มันว่างมันว่างจากเราว่างจากเขาแค่นั้นเองมันมีเราไหมล่ะไม่มีมันว่างมีเขาไหมไม่มีว่างแต่มันมีอยู่เต็มเนี่ยแต่มันไม่มีเราไม่มีเขาเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องดับไปอย่างนั้นหรือเปล่าหมดเราหมดเขามันก็สบายแล้วเพราะความมีเรามีเขาน่ะมันเป็นอนัตตาเป็นทุกข์หมดเราหมดเขามันจึงสบายมันจึงอิสระเราอยู่ยังไงต่อไปก็อยู่อย่างไม่มีเราไม่มีเขานี่นะทั้งมีเขาอยู่เต็มโลกทั้งที่มีเราอยู่แต่เพียงแค่ไม่มีเรามีเขาโดยสมมติมันเป็นเพียงแค่เราชั่วคราวเขาชั่วคราวเพราะมันคือสมมุติตายแล้วก็หมดเราหมดเขาแล้วใช่หรือเปล่าอยู่กับมันไปเนี่ยอยู่แบบไม่เอาอะไรแต่เอาอยู่เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญามาเป็นเครื่องอยู่ฝึกฝนปฏิบัติทำไว้เพื่อเราต้องการความอิสระและการฝึกฝนปฏิบัติ
พิจารณาไปเงี้ยจะทำให้เราชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถึงวันหนึ่งเราจะได้มีเครื่องอยู่ของใจก็คือมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่รอเวลาที่ขันธ์มันดับเมื่อขันธ์ดับแล้วทุกอย่างก็จบตอนนี้ขันธ์ยังไม่ดับก็แสดงไปเพราะขันธ์คือละครที่มันแสดงอยู่ตลอดรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยเราสวดอยู่ประจำเนี่ยใช่ไหมในเมื่อเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเราจะทำอะไรได้นะทำอะไรไม่ได้เลยเพียงแค่อยู่กับเขาให้ได้เท่านั้นเองนั่นคือหน้าที่ของเราเราจะได้ไม่เหนื่อยใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่แล้วมานี่เหนื่อยใช่ไหมคะยมเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยค่ะที่แล้วมามันเหนื่อยเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมชาตินั้นเราบังคับไม่ได้หากเรารู้จักว่าธรรมชาติบังคับไม่ได้เราเพียงแค่ปล่อยให้ก็เป็นธรรมชาติและเราอยู่กับธรรมชาตินั้นให้ได้ก็พอแล้วไม่ต้องบังคับทำใจยอมรับและอยู่กับมันให้ได้นี่เราจะไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยพระอาจารย์ชานนชยนันโทท่านเป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมีนามเดิมว่าสมใจตรีสุวรรณเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2502ณจังหวัดฉะเชิงเทราท่านมีพี่น้องทั้งหมด10คนโดยท่านเป็นบุตรคนที่3พระอาจารย์ชานนอุปสมบทครั้งแรกที่วัดโพธารามตำบลบางพระจังหวัดฉะเชิงเทราในปีพ.ศ.2523ต่อมาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในสายของวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรวม 13 พรรษาเกิดเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านจำต้องลาสิกขาและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทางโลกแล้วในวันที่6เมษายนพ.ศ.2544พระอาจารย์ชานนท์ก็ได้ตัดสินใจกลับมาบวชอีกครั้งเป็นพระธรรมยุตตามที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ณวัดเทพนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันพระอาจารย์ชานนท์ชยนันโทท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมบ้านเขาไม้หอมตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีพระอาจารย์ชานนท์ท่านมีความตั้งใจที่จะนำคำสั่งสอนที่ถูกต้องมาเผยแผ่เพื่อโปรดญาติโยมเพื่อให้คนได้เกิดสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์